จริงๆวิชานี้คือเป็นวิชาที่ชอบที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่เรียนมาคือเอาจริงๆแล้วเราไม่ได้เลือกที่จะจำตัวฟังก์ชันว่ามันอยู่ตรงไหนครับแต่เราเลือกที่จะจำได้ว่าไอเดียที่เขาให้เรามาเนี่ยเราทำอะไรลงไปในโปรแกรมเราได้บ้างอันนั้นน่าจะสำคัญกว่ากับวิธีคิดกับแนวคิดที่เราได้ไปจริงๆมันค่อนข้างใกล้ตัวเรามากครับทุกวันนี้ทุกคนสามารถเป็นคนตัดต่อได้มีหลายๆแพลตฟอร์มที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ Adobe Premiere เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เราเอามาใช้เป็นแนวทางวิธีคิดอันนึงถ้าเกิดเราด้วยงานของเราอาจจะต้องไปทำการเหมือนตัดต่อเองหรือไปคอมเมนต์ไปร่วมโปรเจกต์อย่างน้อยเรารู้ว่าโปรแกรมมันทำงานยังไงจริงๆวิชานี้คือเป็นวิชาที่ชอบที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่เรียนมารู้สึกมันแบบมันอาจจะบรรยากาศค่ะแล้วก็มันแบบว่าค่อนข้างใช้แบบเหมือนจินตนาการด้วยส่วนหนึ่งเลยวิธีการทำแต่ละคลิปอะค่ะคือมันจะรีเลทกับสิ่งอื่นก็คือเราต้องวางไทม์ไลน์ก่อนคือเหมือนกับทุกๆอย่างงานเราก็เลยต้องวางสิ่งที่เราอยากได้ตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงเอาพุทออกมาแล้วค่อยๆทำทีละสเต็ปค่ะสิ่งนี้คือใช้ได้กับทุกอย่างนอกจากการตัดวิดีโอก็ทำได้อยากได้ไอเดียครับส่วนตัวเคยตัดต่อบ้างอยู่แล้วแต่ว่าบางทีด้วยที่ว่าเราไม่ได้ใช้งานมันบ่อยหรือว่าบางทีเราก็อยากได้มุมมองจากอาจารย์ที่เขาก็จะมีประสบการณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเดียวิธีคิดการวางแผนเพื่อที่เราจะได้ไปคุยงานกันว่าสิ่งที่เราเคยทำมามันช่วยอะไรได้บ้างมันประกอบอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นระเบียบมากขึ้นเทคนิคก็มีหลายอย่างอยู่ค่ะก็อย่างเช่นการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆการมูฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยของคลิปก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะอาจารย์ก็ให้พวกแบบอาจจะเอฟเฟกต์อาจจะเป็นซาวด์หรือว่าแหล่งที่จะได้เข้าถึงข้อมูลพวกนี้แบบฟรีอะค่ะอาจารย์ก็แนะนำมาเหมือนกันค่ะคือเอาจริงๆแล้วเราไม่ได้เลือกที่จะจำตัวฟังก์ชันว่ามันอยู่ตรงไหนครับแต่เราเลือกที่จะจำได้ว่าไอเดียที่เขาให้เรามาเนี่ยเราทำอะไรลงไปในโปรแกรมเราได้บ้างอันนั้นน่าจะสำคัญกว่ากับวิธีคิดกับแนวคิดที่เราได้ไปสุดท้ายเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอ้โปรแกรมที่เราจะหาเนี่ยมันอยู่ฟังก์ชันกดตรงไหนแต่เรารู้ว่ามันมีนั่นน่าจะสำคัญกว่าที่คิดนะครับให้เครดิตกับท่านอาจารย์เลยครับคืออาจารย์ให้วิธีคิดที่รู้สึกว่ามันอย่างที่เล่าไปว่ามันสำคัญกว่ารู้ฟังก์ชันนั่นคือสิ่งที่เราน่าจะต้องการใช้มากกว่าต่อไปในอนาคตในลองเทอมเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากได้แบบนี้ทำไมเราไม่ลองวางแผนแบบนี้ล่ะเพื่อให้สุดท้ายแล้วงานมันออกมาเหมือนกับเราทุกคนที่มาด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางแผนกันแล้ววิธีคิดอาจารย์ก็บอกว่าทำไมเราไม่เริ่มต้นแบบนี้ล่ะ1 2 3 4 5เซตแพทเทิร์นให้เหมือนกันถ้าเราต้องแยกงานกันทำแล้วเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันมันก็น่าจะทำให้งานออกมามันคือหนึ่งในสิ่งที่พูดถึงในคลาสก็คือความต่อเนื่องของงานเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่สนใจเรื่องการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเรื่องการทำคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนาะทั้งอาจจะYouTube TikTok ต่างๆนะคะก็อยากให้มาเรียนที่นี่นะคะอาจารย์ก็สอนดีค่ะสอนละเอียดแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะ